ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งกับคุณครูพี่เลี้ยงปลายทางไปแล้วว่าวันนี้เราเรียนกันค่อนข้างจะหลากหลายวิชาแล้วก็มีหลายกิจกรรมทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนตลอดทั้งวันที่สองในการอบรมนะคะโดยที่เรามีหนึ่งหนุ่มหล่อมาเพิ่มเสริมทับกันในวันนี้อีกด้วยเดี๋ยวต้องขอต้อนรับอีกครั้งกับอาจารย์สมเกียรติเพ็ญทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูปลายทางส่วนอาจารย์วันชัยของเราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วอยู่แล้วนะคะวันนี้เป็น2หนุ่มมาช่วยกันสรุปอย่างอาจารย์สมเกียรติเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของคณิตศาสตร์และอาจารย์วันชัยก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหนูอยากรู้ก่อนเลยว่าเราจะเริ่มสรุปกันที่วิชาไหนก่อนดีคะอาจารย์สมเกียรติคะคณิตศาสตร์ก่อนก็ได้คณิตศาสตร์ก่อนก็ได้เพราะว่าเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานวันแรกได้ค่ะถึงแม้จะเป็น2วิชานะวันชัยก็ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่เราก็เรียนรู้ในธีมเดียวกันใช่ครับธีมที่ว่านั้นคืออะไรนะวันชัยเฮฮาในป่าใหญ่ใช่ใช่สำหรับวันนี้นะครับที่คุณครูได้เรียนมาตั้งแต่เช้านะครับก็เป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมครับสิ่งที่คุณครูได้เห็นก็คือว่าวิทยากรเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญอย่างมากเลยในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความคิดรวบยอดของการบวกและการลบนะครับก็คือว่าตรงนี้ขอสไลด์นะครับเพราะว่าความเข้าใจในเรื่องของการความคิดรวบยอดของการบวกและการลบเนี่ยหรือว่าภาพของการบวกการลบที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอย่างมากนะครับถ้านักเรียนมีภาพที่ชัดเจนในเรื่องของการบวกการลบเนี่ยการแก้ปัญหาในเรื่องของการบวกการลบเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากถ้าคุณลิตาได้เห็นหรือครูปลายทางได้เห็นเนี่ยวิทยากรช่วงเช้าเนี่ยจะมีภาพสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็จะใช้เกือบทุกสไลด์เลยนะครับก็คือในเรื่องของสื่อแล้วก็เรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของสัญลักษณ์นะครับเมื่อเช้านี้อาจารย์นวลจันทร์เนี่ยก็จะถ้าพูดถึงสื่อเนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นไปที่เรื่องของภาพนะฮะภาษาก็จะเน้นไปที่คำพูดแล้วก็สัญลักษณ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่รวมๆแล้วเนี่ยอีกสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยสื่อภาษาและก็สัญลักษณ์สื่อในที่นี้มันจะรวมถึงสื่อที่เป็นรูปธรรมด้วยรูปธรรมยังไงนะสื่อที่มันจับต้องได้ใช่เป็นตัวนับที่อาจารย์ฟ้าได้เล่นกับคุณครูหรืออาจารย์เหมือนฝันได้ทำกิจกรรมในการสอนเรื่องของการบวกการลบนะหรือถ้าเป็นรูปภาพอย่างที่อาจารย์นวลจันทร์เล่นเอารูปภาพมาประกอบให้เด็กๆวาดเองเลยในการตอบคำถามก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้ครับที่อาจารย์นวลจันทร์เมื่อเช้าเนี่ยที่อาจารย์เขาให้ความสำคัญก็คือพยายามจะสื่อถึงคุณครูว่าถ้านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการบวกการลบที่ดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลถึงเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาด้วยนะผมจะขอยกตัวอย่างนะครับได้เลยค่ะครับขอสไลด์ถัดไปด้วยครับภาพนี้ครับที่คุณครูเห็นนะครับที่อาจารย์นวลจันทร์ทับเค้กแต่ว่าภาพอาจจะเป็นรูปภาพหรืออุปกรณ์ของจริงก็ได้แต่ผมก็จะขออนุญาตเอาภาพของอาจารย์นวลจันทร์มาเป็นทับเค้กจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีทับเค้กอยู่ในถาดแล้วเนี่ย6ชิ้นใช่ไหมก็ได้มาเพิ่มอีก3ชิ้นนะครับนี่คือภาพซึ่งคุณครูจะสามารถสื่อออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนให้นักเรียนเข้าใจว่ามีขนมอยู่6ชิ้นนะได้เพื่อนให้อีกมา3ชิ้น มีขนมทั้งหมด9ชิ้นนะครับจากภาพสู่เรื่องของภาษานะครับมีขนม6ชิ้นเพื่อนให้อีกมา3ชิ้นมีขนมทั้งหมด9ชิ้นเนี่ยครูก็สามารถเชื่อมโยงจากสิ่งนี้ไปอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ก็คือ6บวก3เท่ากับ6สถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกนะสิ่งนี้ถ้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆให้กับนักเรียนเนี่ยภาพความเข้าใจของการบวกเนี่ยจะชัดเจนมากนะจะยกตัวอย่างภาพเดียวกันเนี่ยครับอาจจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการลบด้วยก็ได้ยังไงคะอย่างเช่นมีขนมคัพเค้กเนี่ยอยู่ทั้งหมด9ชิ้นนะครับหยิบออกไป3ชิ้นนะเหลือขนมคัพเค้กอยู่6ชิ้นหรือถ้าออกมาเป็นภาษาก็จะมีขนมทั้งหมด9ชิ้นให้เพื่อนไปอีก3ชิ้นให้เพื่อนไป3ชิ้นเหลือขนม6ชิ้นสถานการณ์แบบนี้มันจะสื่อถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการลบนะก็คือ9ลบด้วย3เท่ากับ6นะสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์นวลจันทร์พยายามจะสื่อสารถึงครูว่าสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราทำให้นักเรียนเห็นและก็คุ้นเคยคแล้วก็เชื่อมโยงกับสื่อที่เป็นรูปธรรมก็มันจะสามารถช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาหรือโจทย์ปัญหานั้นได้อย่างชัดเจนและก็บอกได้ทันทีเลยว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการลบเพราะว่ามันมีภาพความเข้าใจหรือความคิดรวบยอดของการบวกการลบ อยู่ในใจแล้วอย่างเช่นภาพของการบวกหมายความว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยเพิ่มเข้ามา
หรือการลบก็จะมีบางอย่างออกไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับภาพเหล่านี้มันก็จะมีปรากฏแล้วก็พอเห็นสถานการณ์ยิ่งถ้าคุณครูใช้สถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตจริงนะครับเชื่อมโยงเข้าไปใช่และมีสื่อประกอบมันก็จะทำให้การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนเนี่ยมันจะยิ่งง่ายมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นกลับกันไอ้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสื่ออย่างเริ่มต้นที่สื่ออย่างเดียวนะครับอาจจะเริ่มจากภาษาก็ได้ก็เหมือนให้โจทย์มาใช่ให้โจทย์นั่นแหละกำลังจะบอกว่าอาจารย์นนท์จะบอกว่ามีโจทย์มาว่ามีขนม6ชิ้นเพื่อนให้อีก3ชิ้นมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น9ชิ้นนักเรียนสามารถย้อนกลับไปเป็นภาพหรือว่าอาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่ามีอยู่6ชิ้นแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก3ชิ้นอ๋อนี่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6บวก3เท่ากับ9อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับภาษาที่นักเรียนที่คุณครูใช้เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ไปถึงเรื่องของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถ้ามีสื่อประกอบผมก็เลยบอกว่าอาจารย์นวลจันทร์ก็เลยพยายามพูดถึงหัวใจสำคัญว่าในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมี3ส่วนประกอบด้วยกันเสมอก็คือสื่อภาษาสัญลักษณ์สัญลักษณ์ส่วนเรื่องของภาษาเนี่ยผมอยากจะคุยกับคุณครูนิดนึงภาษามันมีระดับของมันอยู่ภาษาในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นมีขนม6ชิ้นเพื่อนให้มาอีก3ชิ้น มีขนมทั้งหมด9ชิ้นค่ะภาษาในชีวิตประจำวันหรือภาษาที่อยู่ในห้องเรียนมันก็จะเริ่มเป็นคณิตศาสตร์มากขึ้นมีขนม6ชิ้นรวมกับขนมอีก3ชิ้นเป็นเท่าไหร่แล้วถ่ายทอดมาเป็นภาษาคณิตศาสตร์6มีขนม6ชิ้น6บวกกับ3มีขนม6ชิ้นบวกกับขนมอีก3ชิ้นรวมเป็นขนมทั้งหมดเท่าไหร่6บวก3เท่ากับ9มันก็ถ่ายโอนจากภาษาที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาเป็นภาษาในห้องเรียนที่อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นจากให้มาอาจจะมาเป็นรวมกับแล้วกลายมาเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือบวกนะครับก็เชื่อมโยงสู่ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็นักเรียนก็เพราะฉะนั้นพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ปั๊บภาพอาจจะมีสื่อมีรูปภาพประกอบแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากจะมีหัวใจของคณิตศาสตร์เมื่อเช้านี้ที่อาจารย์นวลจันทร์พยายามเน้นย้ำแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ตาสังเกตเห็นและคุณครูน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือโจทย์เมื่อเช้าเยอะมากครับโจทย์เยอะมากๆทำไมต้องเยอะขนาดนี้ฮะผมสรุปเป็นภาพรวมของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่นักเรียนชั้นป.1จะต้องเจอเนาะก็มีแบบไหนบ้างเพื่อง่ายๆที่คุณครูจะสามารถเอาไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแรกเลยขอสไลด์นะครับเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ผมจะไม่ขอตั้งชื่อรายการเป็นลักษณะที่1นะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะที่1ก็คือว่าอย่างเช่นคุณครูดูในตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อที่1ข้อที่2มีขนมในจาน3ชิ้นใส่เพิ่มมาอีก2ชิ้นมีขนมในจานทั้งหมดกี่ชิ้นเป็นลักษณะที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับหรืออย่างที่2มีลูกอม3เม็ดแบ่งให้เพื่อนไป1เม็ดมีลักษณะที่เอาออกไปอันนี้สถานการณ์แบบนี้จะสังเกตคุณลิตาจะเห็นว่าถ้าอยู่กับวิทยากรมาตลอดทั้ง2วันเนี่ยเวลาสอนเรื่องการบวกหรือว่าแม้กระทั่งสอนเรื่องจำนวนนับเนี่ยก็จะมีสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเสมอใช่ไหมฮะอันนี้ไอ้แบบเนี้ยครับสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาแบบนี้เป็นสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งที่ง่ายหรือในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่ามันเป็นแบบ activeproblem ถูกกระทำคือมีการเพิ่มเข้ามาเอาออกไป อย่างข้อที่3ข้อที่4เป็นลักษณะที่เป็น static problem ก็คือว่ามันมีของมันอยู่แล้วไม่ได้มีถูกการกระทำยกตัวอย่างข้อที่4มีดินน้ำมันสีเหลืองและสีฟ้า9ก้อนเป็นดินน้ำมันสีเหลือง4ก้อนและที่เหลือเป็นสีฟ้ากี่ก้อนอย่างเงี้ยลักษณะที่1เนี่ยเป็นโจทย์ที่นักเรียนคุ้นเคยและก็คุณครูจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่แล้วในการสอนการบวกการลบเพราะงั้นโจทย์แบบนี้นักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนก็สามารถบอกได้เลยว่าเป็นโจทย์การบวกโจทย์การลบนะครับไปที่โจทย์ลักษณะที่2นะครับโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าคุณครูต้องเจอแน่นอนจริงๆย้ำกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยว่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่ควรให้เด็กๆต้องมาจำใช่และเมื่อก่อนเนี่ยใช่ถูกต้องคุณลิตาพูดถูกเลยมากกว่าน้อยกว่าถ้าตามหลักสูตรเดิมเนี่ยเราจะเจอเป็นโจทย์ในลักษณะที่เป็นข้อ1ข้อ2เจอมากกว่าน้อยกว่าเมื่อไหร่คุณครูก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของการลบเสมอแล้วเด็กก็จะจดจำคำว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจะต้องเอาจำนวนมาลบกันเยอะกว่ามันลบจำนวนลบกันเสมอหลักสูตรใหม่เราก็เพิ่มข้อที่3ข้อที่4เข้าไป
จุดประสงค์เพื่อต้องการนักเรียนได้คิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นโจทย์ข้อที่3เป็นโจทย์ที่มีปัญหามากในโซเชียลปีที่แล้วคุณนิตาจำได้ไหมโจ้เก็บมะม่วงโจ้กับจอยฮะอ๋อโจ้เก็บมะม่วง5ผลโจ้เก็บมะม่วงได้5ผลโจ้เก็บมะม่วงน้อยกว่าจอย3ผลจอยก็เก็บได้8ไงจอยเขาต้องเก็บมากได้มากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะพอมากกว่าตรงนี้คือ5กับ3ต้องเอามาบวกกันนะฮะเห็นไหมครับเจอคำว่ามากกว่าไม่ได้เป็นการลบอย่างเดียวละมีคำว่ามากกว่าเราเพิ่มเข้ามาเพื่อเน้นในเรื่องของ higher order thinking ให้เด็กเขาได้คิดวิเคราะห์มากขึ้นเอาตามสถานการณ์ไม่ได้ผูกติดอยู่กับการใช้คำพูดใช่และสังเกตไหมฮะอาจารย์นนท์จันทร์ก็พยายามจะใช้รูปประกอบเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์ได้ว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องของการเอาเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบวกใช้รูปประกอบเสมอมีรูป มีภาษาแล้วก็มีสัญลักษณ์3อย่างนี้ประกอบกันด้วยกันเสมอเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนขอไปที่โจทย์แบบที่3ครับโจทย์แบบที่3ก็จะเป็นโจทย์ที่มีตัวไม่ทราบค่า อยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับกล่องนี่เราคุยกันครูนำดินอย่างเช่นข้อที่2ก็แล้วกันปิ่นเก็บมะละกอได้17ผลปิ่นจะต้องเก็บมะละกออีกกี่ผลถึงจะได้มะละกอทั้งหมด37ผล30ผล17บวกกับจำนวนใดเท่ากับ30ไอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นคุณครูจะเจอโจทย์ปัญหาใน3ลักษณะแบบนี้อยู่กับเด็กนักเรียนชั้นป .1 นะครับอันนี้คือสรุปแบบสั้นๆให้คุณครูเห็นว่าโจทย์ปัญหาที่เด็กต้องเจอมี3แบบขอบเขตเป็นแบบนี้แล้วก็ครูจะได้เอาไปวางแผนการสอนได้แล้วก็สิ่งที่เน้นย้ำก็คือในทุกๆคำตอบอยากให้คุณครูเชื่อมโยง3สัญลักษณ์ที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็คำพูดอันนี้สำคัญมาก3สิ่งนี้ควรจะต้องเกิดในทุกๆการหาคำตอบของเด็กๆนะคะมาถึงวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะอาจารย์วันชัยครับวิทยาศาสตร์ของเราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ใช่ไหมครับช่วงบ่ายที่อาจารย์ใหม่นะครับได้แลกเปลี่ยนกับคุณครูไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับเด็กป.1 นะครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอะไรทำให้เกิดแรงกำเนิดเสียงใช่ครับก็คือเด็กจะได้แนวคิดว่าเสียงนะเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะครับแล้วประเด็นที่2ก็คืออาจารย์ใหม่ก็ชักชวนให้คุณครูนะครับทำกิจกรรมแล้วเสียงเดินทางหรือเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปได้อย่างไรอันนี้คือเป็น2ประเด็นหลักๆที่อาจารย์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเราก็จะรู้ว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นส่วนของผมอีกนิดนึงก็คือได้สำรวจใช่ครับชนิดของวัสดุแล้วก็รู้ว่าจะสังเกตวัสดุยังไงแล้วก็นำไปลงความเห็นแล้วก็รู้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมันน่าจะทำจากอะไรรู้ชนิดของวัสดุนั่นเองนะครับสั้นๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อกันอีกเรื่องสมบัติของวัสดุนะครับค่ะเรามีทั้งหมด2เรื่องที่วันนี้วิทยาศาสตร์เราเรียนกันไปแต่ถ้าพูดถึงทักษะที่ได้ใช้ล่ะคะทักษะที่ได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะผนวกไปกับวิธีการจัดการเรียนการสอนนะครับในวิทยาศาสตร์เนี่ยทักษะอย่างเช่นเรื่องเสียงที่อาจารย์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนไปก็คือไม่ว่าจะเป็นการสังเกตใช่ไหมครับสังเกตนะครับว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันสั่นยังไงอะไรนักเรียนก็จะได้สัมผัสซ่อมเสียงแล้วคออะไรเงี้ยครับก็คือใช้มือสัมผัสเลยได้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตเสร็จก็ต้องเอาไปลงความเห็นแล้วอันเนี้ยเป็นแหล่งกำเนิดเสียงหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยครับการลงความเห็นจากข้อมูลประเด็นที่สามก็คือนอกนั้นอาจารย์ใหม่ก็ยังให้เด็กเกิดลองพยากรณ์ดูซิว่าแหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างไรอะไรนะครับและสุดท้ายก็คือสร้างแบบจำลองนะครับเรื่องเสียงส่วนกิจกรรมของผมก็มีทั้งสังเกตนะครับแล้วก็เอามาลงความเห็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปสำหรับวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับมาหาอาจารย์สมเกียรตินิดนึงเกี่ยวกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์สมเกียรติเป็นคนนำทำกิจกรรมเองที่หาชื่อเจ้าป่าแล้วก็ยังหาด้วยว่าเจ้าป่าของเราเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นเรื่องอะไรและได้อะไรกันไปบ้างในวันนี้ค่ะครับผมสรุปสั้นๆแล้วกันกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมหาชื่อเจ้าป่าซึ่งมีเรื่องของเลขโดดเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวน2หลักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆนักเรียนแก้ปัญหาอันนี้จุดประสงค์คือกิจกรรมลักษณะนี้เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนในการอ่านและทำความเข้าใจใช่แล้วก็ได้เอาความรู้ที่ใช้ในการเรียนในบทนั้นๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาส่งเสริมในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนรู้จักแก้ปัญหาสื่อสารสื่อความหมายแล้วก็มีโอกาสก็นักเรียนก็สามารถนำเสนอผลงานตัวเองออกมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
แต่ว่าโจทย์ลักษณะนี้คุณครูอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยากสำหรับนักเรียนป.1 นะครับก็เลยอยากจะเสนอแนะว่าถ้าคุณครูคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมทำกับกิจกรรมกับคุณครูเนี่ยบัตรตัวเลขมีตั้งเยอะเนี่ย0ถึง9 10บาทเยอะไปคุณครูถ้าจะมีความประสงค์จะเอากิจกรรมนี้ไปปรับใช้อยากจะได้1ถึง5ได้มั้ยปรับจำนวนบัตรตัวเลขให้น้อยลงสัก3บาท4บาทไอ้คำถามที่มันมี 2-3 คำถามเนี่ยอาจจะเหลือแค่คำถามเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเริ่มต้นกันไปก่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเขาได้มีโอกาสว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ที่ผมเอามาทำกับคุณครูก็คือว่าด้วยความที่ให้เหมาะสมกับวัยคุณครูก็โตแล้วเนาะก็เลยอยากจะให้เหมาะสมกับเวลาก็ให้คุณครูได้มีโอกาสได้คิดมากขึ้นแต่คุณครูสามารถที่จะใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการปรับลดความยากความง่ายได้เลยตามที่นักเรียนในห้องของคุณครูเนี่ยประโยชน์ของเขาเป็นอยู่ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คืออย่างที่บอกก็คือส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาส่วนกิจกรรมที่2เจ้าป่าคือสัตว์ชนิดใดอันเนี้ยคุณครูจะเห็นชัดว่าที่คุณครูทำโจทย์15ข้อเนี่ยโจทย์ทั้ง15ข้อเนี่ยเป็นโจทย์ที่นักเรียนเรียนผ่านมาทั้งหมดแล้วอันนี้จุดประสงค์ก็คือเป็นกิจกรรมท้ายบทที่คุณครูจะสามารถทบทวนความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดให้กับนักเรียนได้หรือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้นะผ่านการทำกิจกรรมเกมท้าทายนักเรียนอยากรู้ว่าสัตว์ที่ว่าเนี่ยมันคือสัตว์ชนิดใดเพราะฉะนั้นทั้ง2กิจกรรมเนี่ยจุดประสงค์ที่ผมนำเสนอก็คือว่าอยากให้คุณครูเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปทำกิจกรรมหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยนะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เจอปัญหาที่มันท้าทายสนุกสนานมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้คิดวิเคราะห์และก็ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนี่ก็คือสรุปแบบรวบยอดนะคะทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราด้วยนะคะทั้งอาจารย์สมเกียรติเพ็ญทองและดร.วันชัยน้อยวงศ์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ